สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอในการออกแบบหน้าปกเว็บไซต์ด้วย Google Site นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็รบกวนด้วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดการเคลื่อนไหวของการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site นะครับไปติดตามกันเลยครับใน EP 03นะครับเราพูดกันเรื่องของการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ของเราเพื่อที่จะมาทำเป็นระบบรับส่งหนังสือราชการภายในกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นกันในเรื่องของการออกแบบ Google Site ให้ตรงตามใจของเราให้มองดูสวยงามสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของส่วนหัวของเว็บนะครับส่วนหัวของเว็บซึ่งส่วนหัวของ Google Site นะครับจะมีอยู่4รูปแบบนะครับซึ่งรูปแบบที่จะขึ้นมาเป็น default ก็คือแบบ banner นะครับคือแบบนี้นะครับขนาดนี้คือแบบ banner อีกแบบหนึ่งก็คือเฉพาะชื่อเรื่องเท่านั้นนะครับจะไม่มีพื้นหลังนะครับจะเป็นแบบเรียบอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบนเนอร์ขนาดใหญ่แบนเนอร์ขนาดใหญ่แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบหน้าปกจะใหญ่สุดนะครับซึ่งดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะสร้างส่วนหัวให้มันครอบคลุมระบบของ Google Site ทั้งหมดแล้วเราก็ต้องสร้างเป็น3แบบนะครับคือแบบหน้าปกแบบแบนเนอร์ขนาดใหญ่แล้วก็แบบแบนเนอร์สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบกราฟิกนะครับตกแต่งภาพใช้งาน Photoshop ได้ชำนาญก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่สำหรับเราท่านๆครับครูเราวันนี้เราอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องด้านนั้นวันนี้จะมานำเสนอวิธีการออกแบบส่วนหัวของ Google Site ครั้งเดียวให้สามารถรองรับได้ทั้ง3รูปแบบนะครับทั้งแบบแบนเนอร์ทั้งแบบแบนเนอร์ขนาดใหญ่และแบบหน้าปกนะครับซึ่งไม่ต้องใช้โปรแกรมกราฟิกอะไรมากมายนะครับเราใช้เพียง Microsoft PowerPoint แผ่นเดียวนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับโดยการเปิด Microsoft PowerPoint ขึ้นมาท่านอาจจะเลือกเทมเพลตเลือกทีมที่เขามีมาให้แล้วก็ได้นะครับหรือท่านจะออกแบบเองก็ได้ในที่นี้จะนำเสนอในเรื่องของการออกแบบเองนะครับโดยคลิกเลือกงานนำเสนอว่างเปล่านะครับงานนำเสนอว่างเปล่าทีนี้สำหรับท่านที่ใช้ PowerPoint รุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นล่าสุดแล้วก็มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนี่ระบบแนวคิดการออกแบบของ PowerPoint นี่เขาจะออกแบบขึ้นหลังมาให้เรานะครับเราสามารถเลือกดูว่าเราต้องการแบบไหนนะครับยังไม่ค่อยพอใจเราก็ดูเพิ่มเติมนะครับแต่ผมดูตรงนี้แล้วนี่มันน่าจะลงตัวนะครับดูด้วยสายตาแต่ว่าถ้ามันไม่ลงตัวมันก็จะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นให้เราหลีกเลี่ยงภาพพื้นหลังที่เขาทำกรอบมาให้นะครับเพราะว่ามันจะมีผลนะลองเลิกดูเพิ่มเติมดูนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราว่าสัญญาณมาดีไหมนะครับเราก็เลือกดูเอาในตัวนี้ผมขออนุญาตเลือกรูปแบบนี้เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับไม่อยากเสียเวลาเลือกมากถ้า
กรณีนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการส่วนนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาส่วนนี้ไปด้วยมันอาจจะไปแสดงไม่เต็มนะครับเรามีวิธีการง่ายๆนะครับถ้าเราไม่เลือกภาพอื่นถ้าเราต้องการเลือกภาพนี้คลิกลงกล่องข้อความนิดนึงแล้วก็ลองลบออกนะครับระบบก็จะแสดงให้เราว่าแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับหรือถ้าเราต้องการออกแบบเองนะครับให้เราจับตรงนี้คลิกตรงพื้นหลังแล้วเรามาเลือกรูปแบบรูปภาพนำไปไว้ข้างหน้าสุดนะครับนำไปไว้ข้างหน้าสุดโอเคเราได้รูปแบบรูปภาพตรงนี้แล้วปุ๊บเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับค่า default ของ PowerPoint นี้จะเปิดขึ้นมาเป็นขนาดเป็นอัตราส่วน16:9ซึ่งถ้าเราเอาตัวนี้ไปแสดงเลยนะครับไปใช้เลยก็จะเป็นขนาดหน้าปกนะครับจะเป็นขนาดหน้าปกตรงนี้โดยอัตโนมัตินะครับทีนี้กลับมา PowerPoint ของเราใหม่ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์อะไรลงไปในนี้เพื่อให้ไปแสดงเป็นแบนเนอร์หรือแบนเนอร์ขนาดใหญ่เราก็ต้องมาออกแบบว่าเราจะพิมพ์อะไรตรงไหนอย่างไรนะครับให้ไปที่แท่นะครับเลือกรูปร่างแล้วก็เลือกกรอบสี่เหลี่ยมเราวาดสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี้เลยนะครับวาดสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี้ลงไปนะครับสีอะไรต่างๆนานาไม่ต้องไปสนใจนะครับ1.33เราตั้งขนาดความสูงตรงนี้นะครับเป็น1.33แล้วก็เราคอปปี้ตรงนี้นะครับด้วยวิธีการCtrl C หรือคลิกเมาส์กด Ctrl แล้วก็ดึงล่างออกมาก็แล้วแต่ถนัดนะครับขออนุญาตไม่แนะนำวิธีการเลยเพราะฉะนั้นกรอบตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะแสดงตรงแบนเนอร์นะครับตรงแบนเนอร์เนี่ยตรงนี้กรอบส่วนตรงกลางนะครับส่วนตรงสีสองแถบบนแถบล่างนี้ก็จะมาแสดงในที่เป็นแบนเนอร์ขนาดใหญ่กับหน้าปกนะครับขออนุญาตทำให้ดูนะครับขออนุญาตเอาไปแสดงให้ดูตอนนี้ขอบันทึกเป็นไฟล์ภาพก่อนนะครับโดยการส่งออกเปลี่ยนชนิดไฟล์เลือก PNG บันทึกเป็นบันทึกเป็นหาที่เก็บผมเก็บตรงนี้ทับตรงนี้ไว้เลยนะครับเป็น01ทับเป็นไม่ใช่นะครับสไลด์นี้เท่านั้นปุ๊บเราไปดู Google Site ของเรานะครับมาเปลี่ยนหน้าปกเป็นอัพโหลดเป็นเลือก01 PNG Open ขึ้นไปตรงนี้ก็คือภาพหน้าปกนะครับส่วนหัวที่จะเป็นภาพหน้าปกก็จะแสดงแถบตรงนี้ให้เห็นส่วนถ้าเราไม่อยากแสดงจะทำยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับทีนี้ถ้ากรณีที่เราจะสร้างภาพขึ้นเองเนี่ยเราควรพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์อะไรให้เรียบร้อยเมื่อก่อนเลยก็ได้หรือไม่พิมพ์เลยก็ได้นะครับแต่ในทีนี้เดี๋ยวขอเป็นการออกแบบเราจะพิมพ์ตัวอักษรมาด้วยนะครับขออนุญาตลบข้อความที่ Google จัดไว้ให้ออกนะครับตรงนี้คือภาพหน้าปกนะครับจากการออกแบบของเราตรงนี้จะมาแสดงทั้งหมดพอดีมาดูประเภทส่วนหัวแบบแบนเนอร์ขนาดใหญ่แบนเนอร์ขนาดใหญ่ตรงแถบ
สีน้ำตาลตรงนี้ก็จะลดขนาดลงนะครับลดขนาดลงส่วนแถบภาพลูกโป่งนี่ก็ยังอยู่เช่นเดิมแล้วก็ถ้าเมื่อเลือกเป็นแบนเนอร์นะครับก็จะแสดงเฉพาะตรงภาพลูกโป่งตัวนี้นะครับตรงภาพลูกโป่งตัวนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ PowerPoint ตัวนี้สร้างครั้งเดียวแล้วก็แสดงได้ครบทั้ง3รูปแบบนะครับตรงนี้มาใส่ข้อความดูนะครับมาใส่ข้อความเช่นหน้าเว็บนี้เราจะบอกว่าเป็นขอพิมพ์ให้แตกต่างจากระบบสร้างมาให้นะครับเป็นหน้าแรกของฉันนะครับเลือกตัวอักษรตามใจชอบนะครับขนาดเอาให้มันพอดีพอเหมาะสีสีขาวชัดไหมสีขาวจัดตำแหน่งเอาอยู่ตรงกลางซะจัดแนวตรงกลางจัดแนวไว้ตรงกลางให้มันมีมิติขึ้นเสร็จแล้วให้เราคลิกตรงเราคลิกตรงนี้ลบออกเลยหลังจากเราแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนท่านใดจะมีเทคนิควิธีการที่ง่ายกว่านี้ก็ลองทำดูคลิกตรงนี้ลบออกคลิกตรงนี้ลบออกเสร็จแล้วก็บันทึกเป็นไฟล์ภาพโดยการส่งออกเปลี่ยนชนิดไฟล์เลือกเป็น PNG บันทึกเป็นผมขอเลือกมาทับตรง02ดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แหละบันทึกทับใช่สไลด์นี้เท่านั้นเสร็จแล้วก็ลองไปอัพโหลดดูนะครับอัพโหลดหน้าโปรเปลี่ยนรูปภาพอัพโหลดขึ้นไปเลือกเอา02 PNG Open ปุ๊บเรียบร้อยนะครับมาดูประเภทส่วนหัวหน้าปกเองครบแล้วนะครับแบนเนอร์ขนาดใหญ่ก็ลงมาครบแบนเนอร์ก็แสดงผลได้นะครับทีนี้ในระบบของ Google Sites นี่เขาจะจุด3จุดอย่างที่เคยดาว3ดวงที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือระบบเขาจะพยายามปรับภาพพื้นหลังนี่ให้มันเบลอๆลงนะครับเพื่อที่จะโชว์ตัวอักษรที่ระบบของ Google ทำให้ชัดขึ้นในที่นี้ตัวอักษรตรงนี้คือตัวอักษรที่เราทำมาจากการออกแบบที่ PowerPoint เพราะนั้นถ้าเราต้องการให้มันชัดนะครับชัดทั้งแผ่นหลังพื้นหลังชัดทั้งตัวอักษรให้เราคลิกที่ตรงรูปดาว3รูปคือนำการปรับออกไม่ให้ Google ปรับให้นะครับคลิก1ครั้งคลิก1ครั้งเราก็จะได้หน้าตาของหน้าปก Google Site ของเราได้พอเหมาะพอเจาะนะครับทดสอบดูนะครับดูประเภทส่วนหัวแบนเนอร์ขนาดใหญ่ก็เต็มไม่ขาดไม่หายหน้าปกก็เต็มไม่ขาดไม่หายนะครับนี่คือการออกแบบแบนเนอร์ด้วย PowerPoint ออกแบบครั้งเดียวใช้ได้ทั้ง3รูปแบบนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งนะครับสวัสดีครับ